นางเอกดังประกาศข่าวดีหวนรับละครในรอบ3ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถที่ใครหลายคนรู้จักและชื่นชอบเป็นอย่างมากสำหรับแมทพิรณีกลับมารับงานละครอีกครั้งในรอบ3ปีสำหรับนางเอกสาวแมทพิรณีคงทายล่าสุดเจ้าตัวมาเดินพรมแดงในงานซุปตา2550กาล่าไนท์วันก่อนที่สยามพารากอนแมทได้เปิดใจเตรียมกลับมาเล่นละครอีกครั้งในรอบ3ปีและยังเผยถึงเรื่องที่หลายคนชมหุ่นสวยในชุดว่ายน้ำสาวแมทยังไม่ค่อยมั่นใจในรูปร่างมีแอบเกรงหวานใจหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์นิดนึงเพราะกลัวจะโป๊ไปหรือเปล่าเมื่อไหร่จะกลับมาเล่นละครไม่แน่ใจว่าบอกได้หรือยังแต่ตอนนี้รับแล้ว1เรื่องค่ะเป็นบทที่ไม่เคยเล่นเลยค่ะและเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นว่าจะรับบทนี้ได้ดีหรือเปล่าแต่เดี๋ยวรอให้ทุกอย่างลงตัวกันนี้นิดนึงก็น่าจะได้ทราบพร้อมกันค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดกล้องเลยค่ะบทยังมาไม่กี่ตอนน่าจะอีกสักพักเลยแฟนๆเรียกร้องกันมาตลอดขอบคุณเสมอเลยค่ะทุกคนที่ให้กำลังใจและรอดูละครอยู่ค่ะเรื่องนี้ที่รับเพราะเป็นแนวที่เราไม่เคยเล่นมันก็หลายๆเรื่องค่ะหมายถึงตอนนี้ก็ต้องดูและตัดสินใจว่าพร้อมเล่นหรือเปล่าเป็นการกลับมาเล่นละครในรอบ3ปีใช่ค่ะในรอบ3ปีได้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้ยังไม่เริ่มขั้นตอนเลยค่ะก็คงต้องขอสนิมกันหนักเหมือนกันยิ้มบอกได้ไหมพระเอกคือใครยังบอกไม่ได้ยิ้มเพราะยังไม่แน่ใจด้วยค่ะ